มนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตกันอีกครั้งนะครับรอบนี้นะผมจะได้มาชมนะครับในการแข่งขันไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์นะครับโดยรอบนี้นะครับเราจะมาเชียร์ทีมฟอร์ดไทยแลนด์เรซซิ่งกันโดยเฉพาะนะเดี๋ยววันนี้เราจะมีโอกาสนะครับได้ทั้งไปชมพิทวอล์กนะครับไปดูบรรยากาศรอบๆพิทของตัวทีมฟอร์ดไทยแลนด์เรซซิ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างครับและที่สำคัญครับเราจะได้นั่งฮอตแลปครับกับเจ้าตัวฟอร์ดมัสแตงที่ใช้ลงแข่งจริงๆนะฮะภาพรวมของวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับเอาละครับตอนนี้นะครับเราเดินมาที่พิทนะครับพิทการาชนะฮะของทางทีมฟอร์ดไทยแลนด์เรซซิ่งนะฮะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงเวลาที่เขากำลังจะมีการแข่งขันนะฮะจะให้ดูนะฮะพอดีเขาจะมีแข่งกันนี่เขาวิ่งกันอยู่นะฮะนี่เราจะได้มาชมนะฮะรถ Ford Ranger ทั้ง2คันนะครับที่จะลงทำการแข่งขันกันในครั้งนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าจะมีด้านหน้านี่จะเป็นรถเบอร์25นะฮะตัวนี้เป็นของแจ็คเลมกวาดนะฮะนี่จะเห็นได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับจะใช้เป็นเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรนะฮะเป็นตัวทวินเทอร์โบที่ใช้งานในตัว Ford Ranger Raptor Ford Ranger Wildtrak นะฮะก็คือตัวที่ใช้ในตลาดในปัจจุบันนะฮะอีกคันหนึ่งนะครับที่ทำการลงแข่งขันนะครับก็คือนี่เลยนะฮะ Sandy Stewart นะฮะเทาแก้วนะฮะจะอยู่ด้านหลังนู้นนะครับหมายเลขเบอร์3ด้านนู้นเลยนะฮะจะยังคงใช้เครื่องยนต์เดิมก็คือเครื่องยนต์ 3.2 ลิตรเทอร์โบนะฮะที่สำคัญนะครับไม่พอนะฮะยังมีเพิ่มเติมอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดมัสแตงนะครับนี่คนขับก็นี่แน่นอนว่าแจ็คเลมวาดนี่ก็จะขับทั้ง2รุ่นเลยนะฮะแล้วก็จะมีเคลเคิร์นนะฮะอีกท่านนึงฮะเคลเคิร์นนี่จะเป็นนักขับอีกหนึ่งท่านนะครับที่ขับฟอร์ดมัสแตงนะครับแล้วก็จะมีนี่เลยเซมยูดูมัสนะฮะแล้วก็เครกอัลวินคอลลิสนะฮะซึ่งเคลเคิร์นเนี่ยจะเป็นหัวหน้าทีมนะฮะพามาดูเลยนี่เสียงดังนิดนึงนะฮะต้องบอกเลยว่าช่วงการแข่งขันพอดีนะฮะนี่เราจะได้เห็นนี่ตัวนี้เป็นเครื่องเก่านะครับเป็นเครื่อง 3.2 ลิตรนะฮะปีนี้เป็นเครื่องเดิมของปีที่แล้วนะที่ยังใช้งานอยู่นะครับแล้วก็ภายในก็จะมีการตกแต่งนะฮะนี่แบบนี้เลยได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะฮะลงทำการแข่งขันซูเปอร์ซีรีส์เลยนะครับนี่แล้วก็เป็นที่ยืนยันแล้วนะครับว่าวันนี้นะครับในวันแข่งวันเสาร์นะฮะซันดี้เนาะจะได้ออกในตำแหน่งออกตัวนะครับในตำแหน่งโพซิชันนะฮะประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวช่วงฮอตแลปครับเราไปดูกันอีกทีครับว่ามันจะสนุกขนาดไหนครับนะครับแล้วเราจะมาดูนะครับรถที่มันจะเป็นฮอตแลปให้ผมตั้งในวันนี้นะฮะนี่คือคันนี้เลยนะฮะFord Mustang นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง 5.2 ลิตรอลูมิเนเตอร์นะฮะตัวเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องโคโยตี้กับอลูมิเนเตอร์นะฮะเป็นเครื่อง 5.2 ลิตร V8 นะนี่ไม่ได้ใช้แข่งนะครับแต่วันนี้เอามาโชว์แล้วก็เอามาเป็นรถฮอตแลปสำหรับของเราในวันนี้นะฮะนี่เลยฮะจะมี2ที่นั่งนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยรถแข่งปกติก็จะมีที่นั่งเดียวนะฮะแต่รอบนี้เนี่ยจะใส่มา2ที่นั่งแบบนี้เลยนะฮะนี่แต่ว่าจริงๆเนี่ยเอาลงแข่งได้เลยนะคันนี้หุ่นแรงมากๆเลยจะมีปีกด้านหลังแบบนี้เลยนะสวยไหมนี่ไฟท้ายนะแบบนี้มีหูลากนู่นนี่นั่นครบถ้วนเลยอย่างนี้นะฮะนี่แล้วก็นี่เป็นค็อกพิทนะครับในการขับนะฮะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นี่โหเบาะดีครับนี่เห็นไหมครบถ้วนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเวลาขับจริงนะฮะเราจะสนุกขนาดไหนครับจะขับโดยแจ็คเลมวาดนะฮะเป็นนักแข่งของทีมฟอร์ดไทยแลนด์เรซซิ่งนี่แหละครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับแต่จะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเองเลยครับตอนนี้ผมแต่งตัวแล้วครับเตรียมรอที่จะเข้าฮอตแลปนะก็ต้องใส่หมวกกันน็อกเนาะแล้วก็ข้างในนี่มีเอียร์ปลั๊กอยู่นะฮะผมไม่เห็นนะครับรอนะฮะที่จะเข้าไปนั่งนะครับที่บนนู่นเลยฟอร์ดมัสแตงนะฮะเครื่อง 5.2 Coyote Illuminator นะรับรองมันแน่เป็นตัวแข่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวที่ใช้แข่งขันในรายการนี้นะครับทุกคนก่อนนะไม่ใช่ตัวใช้แข่งขันในรายการนี้แต่ว่าก็เอาไปแข่งได้เหมือนกันนะฮะตัวแรงขับ
ดยแก๊กลึงหวาดนะแต่นักแข่งอีฟอร์ดไทยแลนด์เรซซิ่งนะครับก็พร้อมที่จะมาขับให้เราสนุกสนานกันแล้วนี่ก็จะมีขับสนุกขนาดไหนนะไปดูครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะของการแข่งขันไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์ประจำปี2564นะฮะหรือปี2021นะฮะซึ่งเป็นการแข่งขันสนามสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับโดยปีนี้อย่างที่ทราบไปแล้วครับทีม Ford Thailand Racing นะฮะก็ได้มีการลงแข่งขันด้วยนะครับอย่างด้านหลังผมนี้เนี่ยกำลังเริ่มทำการแข่งขันในรายการซูเปอร์พิกอัพสนามสุดท้ายนะฮะก็จะมีบอกผลไว้ในเว็บไซต์ Autodesk อยู่แล้วนะฮะและแน่นอนครับว่าปีหน้าทาง Ford Thailand Racing นะฮะก็จะเข้าไปร่วมแข่งขันนะครับกับรายการแข่งขันซูเปอร์ซีรีส์เช่นเดิมนะครับปีหน้าก็จะมี Ford Mustang แบบนี้นะครับในรุ่น TAVA นะครับแล้วก็ตัว Super Pickup ด้านหลังนี้ที่ใช้ Ford Ranger นะฮะปีหน้าจะเป็นเครื่องยนต์แบบไหนเนาะยังต้องติดตามชมกันนะฮะสำหรับวันนี้นะครับบรรยากาศทั้งหมดก็คงจบลงไปเรียบร้อยนะครับกับความสำเร็จนะครับในระดับหนึ่งของทางทีม Ford Thailand Racing นะฮะส่วนปีหน้าเนี่ยต้องคอยติดตามชมนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงหมดหน้าที่ของผมแล้วนะสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Autodesk ทุกคนนะฮะและที่สำคัญนะครับถ้าคุณชื่นชอบในการรีวิวรถยนต์นะครับหรือการพาชมรอบคันหรือบรรยากาศสนุกสนุกในการแข่งขันรถยนต์แบบนี้นะฮะก็อย่าลืมกด Subscribe ครับแล้วก็กดปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับให้กับ Channel Autodesk บน YouTube ด้วยนะครับเพื่อว่าทุกครั้งนะครับที่เราอัปโหลดคลิปขึ้นใหม่ๆนะครับจะมีการเตือนไปถึงคุณทุกครั้งเลยครับและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยครับสำหรับครั้งนี้ครับก็คงหมดหน้าที่ของผมแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นงานอะไรนั้นต้องคอยติดตามครับสวัสดีครับ